ขณะที่อีกด้านนึงก็มีความเคลื่อนไหวก็คือการจับตากันว่าวันนี้ทางพนักงานสอบสวนของสน.เตาปูนนะครับจะมีการดำเนินการออกหมายเรียกหรือว่าการขอออกหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือไม่นะครับโดยทนายของทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะครับก็มีแอคชั่นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับแอคชั่นที่ว่านี้ก็คือการเข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อชุดพนักงานสอบสวนครับเพราะว่าสาเหตุเนี่ยก็คือมองว่าจงใจที่จะเล่นงานบิ๊กโจ๊กโดยเฉพาะเพื่อการสกัดกั้นไม่ให้ขึ้นตำแหน่งผบ.ตร.ครับนายณัฐวิทย์เนติจารุโรจน์และนายวราชันเชื้อบ้านเกาะทีมทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับซึ่งเป็นผู้มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสอบสวนฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากเรื่องที่พยายามดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์โดยทนายความนั้นได้ไล่เรียงถึงเหตุผลที่มองว่าพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจทำคดีซึ่งเป็นประเด็นเดิมที่เคยย้ำมาตลอดนะครับเริ่มจากเหตุผลที่ว่าเรื่องนี้เกี่ยวพันกับเรื่องเว็บพนันมินนี่หลักฐานเส้นทางการเงินของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และภรรยานั้นไม่มีเชื่อมกับเว็บพนันแต่มีเชื่อมกับพันตำรวจโทคริสซึ่งเป็นหลักฐานเดียวกับสำนวนคดีมินนี่ซึ่งปปช.นั้นรับคดีไว้แล้วแล้วก็ยังตั้งคำถามด้วยนะครับว่านี่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่เพราะว่าคดีที่ทีมทนายความเคยนำแผนผังเส้นทางการเงินมาเปิดซึ่งเป็นของเว็บ BNK Master มีเส้นเงินเกี่ยวไปถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ตั้งคำถามว่าตำรวจเนี่ยได้ดำเนินคดีหรือไม่ครับเราก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมถึงมีเฉพาะเส้นนี้ที่มีการออกไปออกหมายเรียกหรือหมายจับตอนนี้ตั้งแต่แถลงข่าวจนถึงปัจจุบันเนี่ยพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการได้ออกหมายเรียกหรือออกหมายจับหรือดำเนินการในเส้นเงินที่มันตรงนี้บ้างหรือยังอันนี้เป็นคำถามนอกจากนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พยายามจะชี้ให้เห็นนะครับก็คือตำรวจหัวหน้าชุด PCT4เป็นคนเดียวกับหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีนี้ที่สน.เตาปูนหรือไม่ที่ชี้หัวหน้าชุด PCT4 เนี่ยนะครับเพราะว่าพิมพิไลคนจัดการเงินโอนจ่ายให้กับตำรวจส่วนต่างๆของเว็บ BNK Master เนี่ยเคยพูดชัดว่าได้โอนเงินจ่ายให้กับตำรวจ PCT4 ด้วยแต่ทำไมจึงโดนจับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้ทีมทนายนำมาเชื่อมโยงก็คือเรื่องของเอกสารครับเป็นเอกสารของ DSI ที่เผยแพร่ข่าวออกมาระบุว่าความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ BNK Master มูลค่าเกิน300ล้านบาทและยังเกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงเป็นองค์ประกอบที่เข้าข่ายอำนาจหน้าที่ของ DSI แต่เนื่องจากเรื่องนี้เชื่อมโยงกับเรื่องเว็บพนันมินนี่ที่ปปช.ได้รับไว้ไต่สวนก่อนหน้านี้แล้วจึงมีมติไปถามปปช.ว่าจะรับไว้พิจารณาเองหรือไม่หากไม่รับ DSI จึงจะนำเรื่องของ BNK Master มาทำเองตรงนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าอย่างไรเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับอำนาจในการทำคดีของสน.เตาปูนทั้งหมดจึงมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งไม่ให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่วนอีกจุดนึงครับสื่อมวลชนจับตากันตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นเดียวกันก็คือความเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ตามกำหนดการพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ต้องไปประชุมแก้ปัญหาความเดือดร้อนเครือข่ายพีมูฟในเวลา 9:30 นาทีแต่ว่าก็มีรายงานออกมานะครับว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นได้เลื่อนเวลาการประชุมออกไปเป็น 15:30 นาทีพร้อมกันนี้ยืนยันว่าจะเดินทางไปร่วมประชุมจริงแต่ขณะนี้ยังติดภารกิจอื่นอยู่ขณะที่อีกด้านก็มีรายงานครับว่าวันนี้พนักงานสอบสวนชุดทำคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master จะนำหมายเรียกมาให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ซึ่งก็จะถือว่าเป็นการออกหมายเรียกครั้งที่3แล้วก็จะนับเป็นการออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายแล้วซึ่งถ้าดูกันตามขั้นตอนถ้าหมายเรียกครั้งที่3ออกมาหลังจากนี้ก็จะต้องเป็นหมายจับต่อไปครับ